พลังประชารัฐเองก็ยังคงย้ำคำเดิมนะคะนั่นก็คือรอให้ตัวเลขนิ่งก่อนเปิดตัวพรรคร่วมรัฐบาลแต่ยืนยันว่าได้เดินหน้าพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆอยู่และขอดำเนินการให้รอบคอบรัดกุมพร้อมทั้งร้องขอให้หยุดอ้างเสียงข้างมากและแบ่งฝ่ายทางการเมืองค่ะค่ะโดยเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะคะก็เห็นว่าการกล่าวอ้างตัวเลขส.ส.แล้วก็จัดตั้งรัฐบาลก่อนนั้นก่อนที่กกต.ประกาศอย่างเป็นทางการนั้นก็ถือว่าเป็นการฉวยโอกาสค่ะขณะที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ชี้นะคะว่าพรรคเพื่อไทยกล่าวอ้างรวมเสียงข้างมากก็ย้ำถึงทั้งที่การรวมเสียงนั้นยังไม่เป็นทางการแต่อย่างใดค่ะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแถลงจุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ย้ำว่ายังคงเดินหน้าพูดคุยกันแต่ว่าจะแถลงหรือเปิดตัวพรรคร่วมรัฐบาลก็ต่อเมื่อมีความชัดเจนในจำนวนส.ส.ที่แน่นอนแล้วส่วนพรรคการเมืองที่อ้างความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลโดยอาศัยตัวเลขส.ส.ที่ยังไม่ชัดเจนนั้นก็ถือว่าเป็นความเข้าใจส่วนตัวไม่มีแหล่งที่มาจากข้อเท็จจริงค่ะวันนี้ถ้าพูดถึงเสียงเนี่ยไม่มีกลุ่มไหนซีกไหนที่พูดได้จริงจังว่ารวมเสียงได้เท่าไหร่เพราะกกต.ยังไม่เสร็จสิ้นขบวนการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะมาพูดว่าได้เสียงเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างไรเนี่ยจะพูดก็พูดได้แต่มันก็เป็นการเข้าใจเป็นการเข้าใจของตัวเองนะครับแต่ไม่ใช่อะไรที่เป็นทางการเช่นเดียวกับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะคะที่เห็นว่าการชิงประกาศจัดตั้งรัฐบาลเป็นการหวังผลทางการเมืองเพราะแต่ละพรรคยังไม่ทราบจำนวนส.ส.อย่างเป็นทางการจึงขอให้หยุดใช้วาทกรรมกล่าวอ้างแบ่งฝ่ายเพราะพรรคพลังประชารัฐก็มีเสียงจากประชาชนกว่า7,900,000เสียงซึ่งมาจากระบอบประชาธิปไตยเช่นกันค่ะการที่เกิดการรวมตัวกันแล้วอ้างความชอบธรรมนั้นเนี่ยเป็นเพียงกลไกทางการเมืองเพื่อจะแสดงความชอบธรรมแต่ในข้อเท็จจริงนั้นความชอบธรรมที่แสดงนั้นยังไม่ได้มีที่มาของข้อมูลที่ถูกยืนยันหยุดได้แล้วครับกับการอ้างฝ่ายประชาธิปไตยเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้คะแนนเสียงจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามทุกคนเข้าสู่การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยถ้าไม่ใช่ประชาธิปไตยพวกเขาต้องไม่ลงแข่งขันด้วยสิครับตั้งแต่วันแรกถ้าอ้างว่าเป็นการเผด็จการสืบทอดอำนาจพรรคเหล่านั้นก็ไม่ต้องลงเข้าสู่การเลือกตั้งพรรคเหล่านั้นก็กระเฮี้ยนกระหือที่จะเอาชนะการเลือกตั้งไม่ใช่หรือครับแต่พอผลการเลือกตั้งออกมาและระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก็ใช้วาทกรรมฝ่ายประชาธิปไตยคำถามครับพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคพลังประชารัฐ 7.9 ล้านเสียงและถือว่ามีเสียงการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมากที่สุดแปลว่าคนเหล่านั้นไม่ต้องเคารพเสียงประชาชนเลยเหรอครับแต่ว่าเสียงประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยจะเป็นเฉพาะเสียงที่พวกเขาได้ประโยชน์เท่านั้นเหรอถึงเป็นประชาธิปไตยก็เป็นการแถลงข่าวของพรรคพลังประชารัฐในช่วงเย็นนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะพรรคพลังประชารัฐก็นำผู้สมัครส.ส.กรุงเทพร่วมขบวนแห่รอบกรุงเทพมหานครเพื่อขอบคุณประชาชนที่ลงคะแนนเสียงเลือกนะคะขณะที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งนำโดยนายเอกชัยหงส์กังวานได้ขอเข้าพบกับตัวแทนพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ขอคำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการโรยกรรมฐานหน้าที่ทำการพรรคเพื่อป้องกันงูเห่าทางการเมืองซึ่งก็หมายถึงการดูดการดึงหรือชวนส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นเข้าร่วมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ